ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยในปี2563โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ปีนี้จะขยายตัวได้ 2.8% จากก่อนหน้านี้ที่เคยมองกรอบไว้ที่ 2.7 ถึง 3.1% ส่วนการส่งออกขยายตัว 0.8% คิดเป็นมูลค่า 248,613 ล้านดอลลาร์การนำเข้าลดลงเล็กน้อยที่ลบ 0.1% คิดเป็นมูลค่า 237,693 ล้านดอลลาร์ดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 4.7% ต่อ GDP อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ระดับ 1.0% ด้านอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 29.50 ถึง 31 บาทต่อดอลลาร์โดยมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากปีก่อนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 1.0 ถึง 1.25% จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ 41.4 ถึง 41.8 ล้านคนขณะที่ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะขยายตัวได้ 2.5% ปริมาณการค้าโลกขยายตัว 3.0% โดยที่ราคาน้ำมันดิบตลาดดูไบอยู่ในช่วง 60-80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทั้งนี้ปัจจัยที่เป็นบวกต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้แก่ 1. สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มมีสัญญาณผ่อนคลายลง 2. เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 3. ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 4.การลงทุนภาครัฐมีโอกาสเร่งตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 5. การลงทุนภาคเอกชนเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และ 6. ธนาคารกลางทั่วโลกต่างปรับนโยบายการเงินเป็นแบบผ่อนคลายส่วนปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้แก่ 1. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน 2. เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องและแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินหลักอื่นๆ 3. ความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้งในปี 63 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก 4. การพิจารณางบประมาณรายจ่ายมีความล่าช้ามาก 5. หนี้เสีย NPL ของสถาบันการเงินและการเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อและ 6. ความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติขณะที่เศรษฐกิจไทยในปี 62 ที่ผ่านมาประเมินว่า GDP ขยายตัวได้ 2.5% การส่งออกลดลงลบ 2.5% การนำเข้าลดลงลบ 4.2% ดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 6.6% ต่อ GDP การลงทุนภาครัฐขยายตัว 2.1% การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 2.8% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.7% อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ระดับ 29.75 ถึง 31.25 บาทต่อดอลลาร์ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ 60-70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล